สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะรายการที่จะมาให้ความรู้ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพใจสุขภาพกายก็ต้องดูแลควบคู่กันไปค่ะจะดูแลอย่างไรให้มันแข็งแรงทั้งกายและใจแบบยั่งยืนนะคะวันนี้เราคุยกันด้วยเรื่องราวของสุขภาพค่ะเริ่มต้นติดตามกันในวันนี้กับเรื่องของอาการกรดไหลย้อนค่ะพี่เอ๋เขาบอกว่าเป็นกันเยอะนะคะอาการกรดไหลย้อนหรือบางทีเขาเรียกว่าอาการของโรคกรดไหลกลับคือย้อนกับกลับเนี่ยมันน่าจะมีความหมายที่มันใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าทำไมถึงเกิดอาการนี้ได้ทำไมถึงเป็นโรคนี้กันได้สาเหตุเกิดจากอะไรคะพี่เอ๋คือเขาบอกอย่างนี้ค่ะก็ร่างกายของเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่ขาดความสมดุล นะคะก็จะเกิดสภาวะความผิดปกติของร่างกายเช่นบอกว่ากินอาหารไม่ตรงเวลานะคะก็น้ำย่อยหรือว่ากรดในกระเพาะอาหารก็ออกมาแล้วเนี่ยย่อยไปย่อยมาย่อยกระเพาะตัวเองจนกระเพาะเป็นรูเป็นแผลเพราะว่าไม่มีอาหารก็เลยไปย่อยกระเพาะกัดกระเพาะก็เกิดกระเพาะเป็นรูกระเพาะทะลุอันนี้ก็มีนะคะหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่ามีจริงแต่จริงๆแล้วมีแบบนั้นจริงๆหรือแม้แต่อาการที่บอกว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วกรดเนี่ยเขาแทนที่จะอยู่เฉพาะในกระเพาะก็ปรากฏว่าย้อนกลับขึ้นมานะคะมาผ่านหลอดอาหารมาทำให้เกิดอาการเจ็บคอแสบคอบางคนบอกว่าเป็นนานๆอันนี้ต้องบอกเลยนะคะพี่ท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มีอาการของโรคกรดไหลย้อนเป็นประจำแล้วปรากฏว่าเกิดอาการเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารก็มีการรักษาให้คีโมรักษาต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกว่าอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยอาจจะเป็นกลไกในร่างกายที่มันมีความผิดปกติจากภาวะความเครียดภาวะที่ไม่สมดุลของร่างกายก็เกิดอาการกลับมาอีกรอบหนึ่งคือเป็นแล้วมันสามารถจะกลับมาเกิดขึ้นอีกได้เป็นแล้วเป็นซ้ำเป็นแล้วเป็นอีกได้แต่ที่อีกเรื่องนึงที่บอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนอันนี้ได้ยินมาเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงได้ยินเหมือนกันก็คือการกินแล้วนอนคือกินแล้วนอนเลยอาหารยังไม่ทันย่อยก็เกิดเป็นลมตีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ๋ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าเป็นอาการกรดไหลย้อนมักจะเกิดขึ้นตอนเวลานอนคือถ้าหากว่าเราทำตัวตั้งตรงเนี่ยเหมือนกับว่ากระเพาะอาหารอยู่ตรงนี้กรดที่จะออกมาก็มาจากกระเพาะนี่แหละค่ะแล้วพอไหลย้อนกลับขึ้นมาก็คือมักจะตอนที่เราทำตัวราบๆหรือว่านอนราบลงไปก็ทำให้เกิดสภาวะกรดไหลย้อนคือถึงได้บอกว่าอาการกรดไหลย้อนเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าน้ำย่อยที่ออกมาจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารจนถึงกล่องเสียงเนี่ยมันกัดได้เหมือนกันนะโอกัดได้จนที่บอกไงคะเป็นมะเร็งในหลอดอาหารรักษาแล้วกลับมาเป็นอีกปัจจุบันพี่ท่านนี้เสียชีวิตแล้วนะคะก็จากด้วยอาการเริ่มต้นจากกรดไหลย้อนธรรมดามีพี่อีกท่านนึงค่ะอันนี้เป็นต้องบอกเลยว่าใครที่อยู่ในวงการสื่อก็จะรู้จักนะคะชื่อพี่ต้อยสนธิยานพี่ต้อยของเอ๋เนี่ยนะคะก็มีอาการเรื่องของกรดไหลย้อนแต่พี่เขาไม่ทราบค่ะก็บอกเอ๊ะเป็นอะไรไม่รู้เป็นหวัดต่อเนื่องยาวนานเป็นเดือนเลยไปหาหมอหมอให้ยาแก้อักเสบกลับมารับประทานกินยาอมแก้เจ็บคอนะคะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็ยังบอกเอ๊ะหมอทำไมเป็นหวัดเนี่ย1อาทิตย์ก็แล้ว2อาทิตย์ก็แล้ว3อาทิตย์ก็แล้วจนเป็นเดือนก็แล้วยังไม่หายเลยเนี่ยเสียงแหบเสียงพร่าก็เปลี่ยนหมอค่ะรักษาหมอเดิมไม่หายนะคะก็ไปเล่าอาการเนี่ยให้กับหมอคนใหม่โรงพยาบาลใหม่รักษาไปรักษามาก็บอกอ๋อคุณต้อยเป็นอาการกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นให้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารก็สามารถที่จะกลับไปเสียงกลับมาสดใสพูดได้ตามปกติแต่ก็อย่างที่บอกนะคะคนที่ทำงานที่ต้องรับมือกับความเครียดหรือว่ามีภาระแบกอยู่ใหญ่หลวงแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางความเครียดได้หรือว่าเวลาเนี่ยพักผ่อนไม่เป็นเวลากินอาหารไม่เป็นเวลากินปุ๊บนอนปั๊บก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้อาการกรดไหลย้อนเกิดขึ้นหรือว่าอาการเคยเป็นแล้วกลับมากำเริบอีกก็เป็นไปได้มันถ้าสังเกตนะคะเจ็บคอเรื้อรังแสบคอเรื้อรังแสบร้อนกลางอกรู้สึกเหมือนมีอะไรแบบย้อนขึ้นมาเรอออกมาก็เหมือนเรอแล้วมีกรดหรือว่ามีอาการเหม็นเปรี้ยวอย่างเนี้ยให้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการกรดไหลย้อนเบื้องต้นรักษาก็จะบอกว่าเราดื่มน้ำเยอะหน่อยนะคะดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยๆวันละ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งถ้าหากว่ามีเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างเมกาลาเฮอร์เบิร์ลตัวนี้นะคะค่ะที่เอกกับน้องนัดดื่มเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งเอดื่มประมาณสักลิตรครึ่งถึง2ลิตรแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดที่มี
คุณสมบัติที่เรียกว่าดื่มกลุ่มของที่เป็นน้ำต้านอนุมูลอิสระน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะคะน้ำที่มีประจุลบดื่มตัวนี้ก็คือเข้าไปปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูนะคะมีความแข็งแรงสดชื่นกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแล้วก็มีแฟนรายการค่ะบางท่านนะคะแฟนรายการบางท่านเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีอาการเรื่องของกรดไหลย้อนหนักมากคือหนักมากขนาดที่เรียกว่านอนไม่ได้คือนอนราบเมื่อไหร่คือรู้สึกพะอืดพะอมจะอาเจียนคือนอนไม่ได้เลยต้องนั่งแล้วหลับนั่งแล้วหลับเป็นแบบนี้3คืนเต็มๆแล้วปรากฏว่ามาเปิดช่องมาดูรายการทีวีที่เราสองคนจัดนะคะก็ตัดสินใจสั่งผลิตภัณฑ์ไปทานนะคะก็สั่งตัวมิกราเฮอร์เบอร์เนี่ยไปดื่มดื่มไปดื่มมาบอกตอนแรกคิดว่าตายไปแล้วอ่ะคือหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วหลับยาวตื่นขึ้นมาคิดว่าตัวเองอ่ะตายไปแล้วค่ะก็เป็นคืนแรกที่สามารถกลับไปนอนราบได้เลยก็บอกว่า1ซองของเมกาเฮอร์เบอร์สามารถชงกับน้ำดื่มได้เนี่ยลิตรครึ่งถึง2ลิตรใช่ค่ะนะคะถ้าหากว่าชอบดื่มแบบอุ่นๆเนี่ยก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีแต่ถ้าบอกว่าชอบดื่มแบบเย็นก็คือคุณอาจจะดื่มอุ่นหมดไปละเหยือกนึงก็ประมาณลิตรครึ่งแล้วก็มาเติมอีกลิตรครึ่งก็ได้นะคะแล้วเอามาเป็นตัวชาแช่ตู้เย็น ชอบดื่มแบบเย็นก็ชื่นใจก็นำซองออกก่อนแล้วก็เอาน้ำไปแช่ตู้เย็นไว้ได้ใช่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาการกรดไหลย้อนที่หลายๆคนบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเอ็มบอกในเมื่อเราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเราก็ป้องกันดีกว่านะคะดื่มน้ำเยอะแล้วก็พยายามที่จะผ่อนคลายความเครียดอย่าเครียดเลยนะคะเหนื่อยนะก็พักก่อนไปคิดเรื่องอื่นแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่บางครั้งบางทีสมองที่ได้พักค่ะมันจะทำให้คุณพบวิธีในการแก้ปัญหาได้ค่ะแน่นอนอย่างที่บอกต้องดูแลให้ดีทั้งกายและใจควบคู่กันไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะมาติดตามนะคะคำแนะนำของคุณหมอบ้างนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาการกรดไหลย้อนนี้ด้วยพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะชื่อนางสาวสว่างจิตมีมั่งคั่งอายุ78ปีอะไรน้ำตาลความเบาหวานความดันแล้วไขมันแล้วก็มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีเป็นเนื้องอกสมองแต่ว่าสมองนี่สแกนไปแล้วค่ะประมาณ6ปีมาแล้วค่ะแล้วก็ทีหลังก็คือว่าความไม่สบายก็ซื้อยามาทานแล้วทีนี้มันก็เป็นกรดไหลย้อนมันแน่นหน้าอกหายใจไม่ได้ก็ไปซื้อยามาทานมันก็ไม่หายทีนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดเลยก็คือมันเวลานอนมันแน่นไงมันแน่นหายใจไม่ได้เลยอ่ะนอนตะแคงก็แล้วไงก็แล้วก็เลยนั่งหลับนั่งพิงเตียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิงแล้วก็หลับไปหลับตื่นๆอะไรเงี้ยมันก็อยู่4วันทีนี้พอดีป้าก็ดูรายการคุณเอ๋อยู่แล้วว่าคนมีคนสูงอายุที่เป็นที่ว่าทานเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ป้าก็เลยลองดูสิมาส่งตอนบ่ายแล้วป้าก็ชงมันก็ได้ทานกลางคืนด้วยและคืนนั้นก็ป้าก็นอนเนี่ยก็คือมันหลับไปเลยโดยที่หมอก็ว่าเราไม่รู้สึกไม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะอะไรเงี้ยก็ปกติก็จะปัสสาวะทีคืนประมาณ 3-4 ครั้งทีนี้ก็นอนหลับไปห่มผ้าเรียบร้อยทีนี้ก็ตื่นมายังแปลกใจว่าเอ๊ะ 8:00 นตื่นมาเอ๊ะทำไมเราไม่ลุกขึ้นฉี่เลยแล้วผ้าห่มมันก็ยังห่มเหมือนเดิมไม่ขยับร่างกายไปไหนเลยเอ๊ะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราตายไปแล้วมั้งมันแล้วทีนี้ก็ฟื้นมาก็โอเคป้าไม่ได้กินเมกาล่าพัดนะกินแฮมเบอร์อย่างเดียวชงน้ำชาวันหนึ่งก็2ลิตรก็กินทั้งวันไอ้ทีนี้มันก็มีแปลกๆว่าหมดไปห่อนึงเนี่ยแล้วก็ไปกล่องนึงแล้วกล่องที่2เนี่ยประมาณ5ซองเนี่ยเวลาที่เราถ่ายอะไรออกมาเนี่ยมันก็เป็นสีน่ากลัวเหมือนถ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะมันจะวิเศษขนาดนั้นหรือมันเป็นเพราะเราไม่ได้กินอย่างอื่นเราก็กินยาที่หมอให้มาแล้วก็กินถังข้าวเพียงอย่างเดียวท้องอืดท้องอะไรตอนแรกมันหายแล้วก็ถ่ายมาปั๊บดำดำประมาณ3วันแล้วมันก็จางเราก็หายได้ว่าตกใจหลังจากป้าทานถังเช่าแล้วหมอก็นัดเมื่อวันที่3พฤศจิกาเนี่ยหมอก็ถามไปเอ๊ะคุณป้าไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมอะไรมันดีไปหมดคือไอ้ตัวที่ออกมาเนี่ยคือเบาหวานก็100ไม่ถึง120 110 12 113อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้อะไรหมอก็ลดยาแล้วก็ถามเราก็บอกว่าคุณหมอพอดีฉันไม่ได้ทานอะไรหรอกก็ทาน
ทานชาน่ะชามแบบชาสมุนไพรแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเพราะว่าหมอก็ไม่ให้ทานอาหารเติมก็บอกพอดีพอเวลาทานกาแฟแล้วมันก็ล้างปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาก็ไม่ว่าไงทำไมคุณป้าแล้วน้ำหนักก็ลดแล้วก็มีเพื่อนก็ถามว่าเวลาไปไหนทำไมมันเดินแบบกระแทกกระเฉงในฐานะที่เรา78เราก็ไม่มีอาการที่ว่าไปเที่ยวไหนจะเพียอะไรเงี้ยแล้วเสียงเสริมก็ยังพูดปกติป้าเป็นคนร่าเริงต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวของคุณป้าสว่างจิตนะพี่เอ๋ที่เราเล่ากันไปเมื่อช่วงที่แล้วว่าอาการคุณป้าสว่างจิตคือนอนไม่ได้มาหลายวันเพราะว่าคุณป้าบอกว่ามีอาการกรดไหลย้อนอ่ะคือมันนอนแล้วมันหายใจไม่ออกอะค่ะพี่เอ๋คือคุณป้าได้เคยโทรเข้ามาพูดคุยในรายการคือเอ๋จะมีรายการที่มีเปิดสายดูดวงนะคะดูดวงกันสดๆในรายการด้วยคุณป้าอยู่ๆวันนึงก็มีเสียงแล้วก็โทรเข้ามาคือไม่เคยรู้จักกับคุณป้าเพราะว่าคุณป้าเป็นแฟนรายการทางโทรทัศน์นะคะแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางชอบไปทานเองก็ไม่เคยทราบเพราะว่าเราก็จะมีตัวแทนมีผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทานผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะก็คุณป้าโทรเข้ามาน้ำเสียงบอกว่าดีใจมากในรายการใช่ค่ะคุณป้าโทรมาแล้วคุณป้าบอกว่าคุณเอ๋ขอบคุณคุณเอ๋มากคือจริงๆต้องถามว่าดวงอะไรวันเดือนปีเวลาอะไรใช่ไหมคะคุณป้าบอกว่าคุณเอ๋ขอบคุณคุณเอ๋มากคุณเอ๋ช่วยชีวิตป้าไว้เอ๋บอกเอ๋ไปช่วยชีวิตคุณป้าตอนไหนล่ะคะแบบเนี้ยป้ามีอาการกรดไหลย้อนแล้วก็นอนไม่หลับ3วันเต็มๆคิดแล้วว่าจะต้องตายแน่ๆนอนไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวด้วยนะพี่เอ๋ใช่อยู่คนเดียวแล้วก็พอมาทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วอยู่ๆเนี่ยป้าบอกว่าป้าสั่งมาปุ๊บอีกวันนึงถึงป้าชงดื่มเสร็จนอนหลับเป็นตายตื่นมาเนี่ยจนปกติเป็นคนตื่นเช้าป้านอนจน8โมงเช้าผ้าห่มที่ห่มนอนท่าไหนอยู่ท่านั้นไม่กระดุกกระดิกเลยแล้วพอตื่นมาอาการที่เป็นกรดไหลย้อนของคุณป้านี้ที่เล่าให้เอ๋ฟังนะคะเขาบอกอาการนั้นของป้าหายไปเลยคุณเอ๋หลังจากนั้นก็ทานต่อเนื่องมาแล้วก็อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็เลยบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตคุณป้าเองบอกว่ามันเป็นจังหวะที่คุณป้าดวงคุณป้าต้องมาเจอต้องมาเจอสิ่งที่จะมาช่วยไม่งั้นอยู่ๆจะไปเจอนี่คะจะมาเปิดทีวีแล้วมาเจอเราพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วเคสวันนั้นเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของกรดไหลย้อนพอดีเลยซึ่งตรงกับคุณป้าพอดีคุณป้าก็เลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงละสั่งมาทานแล้วก็สั่งปุ๊บก็อีกวันนึงก็ถึงปั๊บด้วยความรวดเร็วอันนี้ก็ต้องบอกเลยจริงๆนะคะว่าบางครั้งความเจ็บป่วยเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรปล่อยมือคือยอมให้คุณรักษาคุณอาจจะเปิดมาแล้วก็เจอเราสองคนก็ได้ค่ะแล้วนอกจากคุณป้าสว่างจิตจะมีอาการกรดไหลย้อนแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของไขมันความดันคือต้องบอกว่าหลังจากที่คุณป้าทานไปแล้วเนี่ยนะคะอาการกรดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นแล้วเรื่องของระบบขับถ่ายสิ่งที่ได้นะคุณป้าบอกว่าระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นมากๆแล้วปัจจุบันนี้เวลาไปเจอเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะทักกันว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาสดใสทำไมหน้าตาสดใสอันนี้คือสิ่งที่ได้รับจากการทานผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสใช่ไหมคะพี่เอ๋คือคุณป้าทานนะคะทางเช่าต่อเนื่องทานทั้งแบบแคปซูลแล้วก็แบบที่เป็นเครื่องดื่มเมกะลาเฮอร์เบิลแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณป้าทานจากเมกะลาเฮอร์เบิลก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเพราะว่าตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่ากลืนอะไรก็ไม่ลงทานอะไรก็ไม่ได้คือทำใจแล้วแล้วก็เป็นผู้สูงวัยซึ่งอยู่คนเดียวในบ้านนะคะพอหลังจากที่ทานถังเช่าจนสุขภาพดีก็ไปหาหมอตรวจสุขภาพตามปกติคุณหมอให้กินยาอะไรให้ดูแลตัวเองจากโรคประจำตัวต่างๆคุณป้าทำเหมือนเดิมแต่ผลเลือดค่ะที่คุณป้าได้ก็คือคุณหมอถามป้าไปทำอะไรมาควบคุมทุกอย่างได้ดีมากเลยผลเลือดกลับมาดีนะคะไขมันความดันทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นปกติใช่คุณป้าก็ยิ้มไม่กล้าบอกค่ะเพราะว่าถ้าบอกคุณหมอว่ากินถังเช่าคุณหมอจะแบบระวังนะอย่างนู้นอย่างนี้คืออันนี้ต้องบอกเลยนะคะการที่เราจะไปบอกว่าสุขภาพดีขึ้นด้วยสมุนไพรใดสมุนไพรหนึ่งอันนี้เอสังเกตมาด้วยประสบการณ์หลายต่อหลายคนนะถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้วคุณหมอถามว่าไปกินอะไรมาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำยังไงไม่ได้กินอะไรมาแต่คุณผู้ชมขาตรงกันข้ามนะคะถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณกินอาหารตามใจนะแล้วถึงเวลาคุณหมอนัดไปตรวจนะอันนั้นกินถังเช่าควบคู่ไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ดูแลสุขภาพค่ะไปหาคุณหมอคุณหมอถามว่าคุณป้าค่าเลือดคุณป้าไม่ดีเลยนะน้ำตาลก็ขึ้นสูงไปทำอะไรมาเนี่ยจะไปโทษจะไปโทษคือเอจะบอกอย่างนี้ค่ะถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคถ้าคุณทานยาที่คุณหมอสั่งอยู่ไม่ว่าจะยาไขมันความดันหรือว่ายาเบาหวานก็ตามนะคะถังเช่ามาช่วยเสริมในสรรพคุณของอาหารที่คุณขาด
พียงแต่ว่าในถังเช่าอาจจะมีวิตามินหลายตัวซึ่งในอาหารไม่มีะนะคะวิตามินโปรตีนเกลือแร่แล้วก็กรดอะมิโนบางตัวซึ่งอาจจะดีต่อสุขภาพเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือว่าทำให้เกิดการผลิตฮอร์โมนต่างๆที่ดีขึ้นในร่างกายะนะคะมันพอทานถังเช่าซึ่งเป็นถังเช่าแท้และเอกก็บอกว่าแท้จากที่ไหนแท้จากสถานีเห็ดนะคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดครบวงจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดเป็นยาเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องถังเช่ามาตั้งแต่ต้นที่ถังเช่าเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะคะว่าการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเกี่ยวกับเรื่องของถังเช่าแล้วจับมือทำงานวิจัยต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอันนี้ก็ขอให้มั่นใจว่าเราเป็นถังเช่าจากงานวิจัยซึ่งนอกจากสารอาหารที่มีครบมีวิตามินดีอยู่ในถังเช่าด้วยเนี่ยนะคะเรายังมีสารออกฤทธิ์ซึ่งต้องบอกว่าหาในเห็ดชนิดอื่นไม่มีก็คือมีเฉพาะในถังเช่าก็คือตัวกลุ่มของอะเดโนซินนะคะก็คือลิ่มเลือดหรือว่าเลือดลมหมุนเวียนถ้ามีอะเดโนซินเยอะเนี่ยเขาก็จะช่วยป้องกันการเกิดเลือดข้นเลือดหนืดแล้วก็ลิ่มเลือดส่วนอีกตัวนึงค่ะซึ่งดีมากถังเช่าชื่อทางเทคนิคเขาคือคอไดเซปส์มิลิทาริสสารที่มีอยู่ในถังเช่าที่มีเยอะค่ะคือคอไดเซปินนะคะมันตัวนี้ช่วยทำให้ออกซิเจนกับเซลล์เม็ดเลือดจับตัวกันได้ดีก็เลือดลมหมุนเวียนดีเติมออกซิเจนมะเร็งก็กลัวในส่วนของออกซิเจนนะคะแถมเลือดลมหมุนเวียนเลือดก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีก็ทำให้ร่างกายฟื้นฟูคืนความมีสุขภาพดีให้กับตัวของเราได้วันนี้ถังเช่าเป็นตัวช่วยหรือใช้คำว่าตัวช่วยตัวเสริมจากการดำเนินชีวิตปกตินะคะและเอเองและน้องนัดเองค่ะทุกวันนี้สุขภาพดีได้ก็ด้วยถังเช่าที่คุณผู้ชมเห็นในรายการเป็นถังเช่าจากสถานีเห็ดนะคะและทุกวันนี้ไม่ได้ทานวิตามินอื่นทานแต่ถังเช่าเท่านั้นใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงถังเช่าแล้วหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะจะเป็นถังเช่ายี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยมีถังเช่าที่บอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของถังเช่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ที่จะแนะนำคุณผู้ชมว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเมกาลาพลัสเพราะว่าเมกาลาพลัสนั้นให้ความสำคัญกับถังเช่าเป็นอันดับแรกเพราะว่าเน้นไปที่ส่วนประกอบของถังเช่าเลยนะคะ1แคปซูลเนี่ยมีขนาด500มิลลิกรัมถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมผสมกับหลินจืออีก50มิลลิกรัมดังนั้น1แคปซูลเนี่ยคุณได้ปริมาณเน้นๆของถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังคุณหมอพูดกันดีกว่าคุณหมอจะมาพูดถึงเรื่องของอาการกรดไหลย้อนแล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์มณีเวชนะคะไปติดตามคุณหมอค่ะนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีนะคะอดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกและประธานชมรมประสิทธิ์มณีเวชแล้วเดี๋ยวเราพักกันเลยนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายค่ะค่ะภาวะกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่พบกันบ่อยมากเวลามีอาการขึ้นมาเนี่ยหมายความว่ากรดมันย้อนขึ้นมาจากบริเวณพื้นผิวของกระเพาะผ่านหูรูดขึ้นมาบนทางเดินอาหารส่วนบนขึ้นมาบางครั้งกำลังนอนอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการย้อนของกรดขึ้นมาทำให้เกิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและยิ่งเพิ่มความเครียดขึ้นไปด้วยท่านที่เป็นกรดไหลย้อนและปวดหลังด้วยนะครับท่ามณีเวชที่ทำบนเตียงเนี่ยที่เรียกว่าท่างูเต่าจะช่วยท่านได้นะครับเพราะว่าท่าที่ถ้างูนั้นเราจะมีการปรับกระดูกสันหลังตลอดแนวโดยเฉพาะระดับที่4ที่5ของบริเวณกระดูกสันหลังอกเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะถูกปรับให้สมดุลน้องทำท่างูสิครับนี่คือท่างูนะครับเสร็จแล้วให้โยกไปเป็นท่าเต่านะครับโยกให้ก้นไปวางบนเท้านี่เลยครับกระดูกสันหลังจะถูกยืดในรายที่มีปัญหาเวลานั่งเวลายืนที่หลังครดหรือปวดหลังพวกหมอนรองกระดูกที่อาจจะเคลื่อนจากที่เนี่ยจะถูกปรับเข้าที่ด้วยนะครับโยกไปอีกทีครับให้โยกไปโยกมาสัก 2-3 ครั้งนะครับท่างูครับแล้วก็กลับมาท่าเต่านะครับท่านที่มีปัญหากรดไหลย้อนและปวดหลังลองดูนะครับ
ในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพนะคะช่วงนี้จะมาแนะนำกันค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากถังเช่าแท้ 100% เราพูดถึงถังเช่าแน่นอนค่ะถังเช่าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะพี่เอแล้วได้รับความนิยมมากๆแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะพิจารณากันยังไงเราจะเลือกถังเช่าแบบไหนที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพเราได้อย่างแท้จริงคะพี่เอค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะเคล็ดลับในการเลือกถังเช่าคืออันดับที่1ค่ะต้องรู้ในเรื่องของแหล่งผลิตนะคะอย่างแหล่งผลิตหรือว่าที่มาของถังเช่าแท้ 100% เนี่ยอันนี้สำคัญบางคนบอกว่าเนี่ยถังเช่าพี่มาจากเมืองจีนถังเช่าพี่มาจากทิเบตถังเช่าพี่มาจากภูฏานคือต้องบอกว่าคำว่ามาจากที่ตรงไหนเนี่ยเรารู้จริงหรือไม่ว่าเป็นแท้ 100% หรือว่าบดมาเรียบร้อยแล้วใส่แคปซูลมาแล้วนะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยอย่างบางครั้งบางทีอันนี้ถือว่าต้องยอมรับความจริงว่าอย่างแหล่งที่มาจากจีนเนี่ยบางครั้งบางทีมันมีของปลอมบางครั้งบางทีมันมีของเลียนแบบนะคะกับอีกลักษณะนึงอย่างของเอเองเนี่ยต้องบอกนะคะว่าถือว่าเป็นผู้ผลิตซึ่งมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะเพราะเรามีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดครบวงจรรวมไปถึงเพาะเลี้ยงถังเช่าแบบต้องใช้คำว่าดูแล 100% จับมือกันกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการค้นคว้าวิจัยมีด็อกเตอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารในการเลี้ยงถังเช่าเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าสถานีเห็ดอยู่ที่ไหนไปได้ที่รังสิตคลอง3หรือว่าอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของเราก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะเรามีการอบรมเรามีการวิจัยมีการพัฒนาจนกระทั่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสามารถพูดได้เลยนะคะว่ามีคนที่นำไปใช้แล้วซื้อซ้ำมากที่สุดใช่ค่ะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสจากถังเช่าแท้ 100% ตัวนี้แหละค่ะมาจากสถานีเห็ดนะคะโดยพี่จ้าเอเป็นผู้ผลิตแล้วส่งตรงถึงคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยตัวนี้นะคะที่เรียกว่าเมกะลาพลัสเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำชื่อกันบ่อยๆว่าชื่อเมกะลาพลัสค่ะนะคะขวดนี้เป็นขวดใหญ่นะคะบรรจุมากถึง120แคปซูลค่ะ1ขวดนี้นะคะ120แคปซูลแล้ว1แคปซูลประกอบด้วยอะไรบ้าง1แคปซูลค่ะมีถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมร่วมกับลิ้นจืออีก50มิลลิกรัมดังนั้นปริมาณถังเช่ามากเป็นพิเศษเลยนะเข้มข้นมากถึง450มิลลิกรัมเลยค่ะราคาปกติ1ขวดนี้อยู่ที่ 6,000 บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ1แถม2คุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา 6,000 บาทค่ะถัดมานะคะเราเรียกว่าชุดสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้มค่ะจะได้เมกะลาพลัสขวดบรรจุขวดละ120แคปซูลนี้ทั้งหมด6ขวดด้วยกันค่ะแล้ว6ขวดนี้คุ้มค่ามากๆทั้งราคาแล้วก็ของแถมราคาค่ะ6ขวดนี้ราคาพิเศษ 10,000 บาทเท่านั้นมาพร้อมกับของแถมอีกถึง3ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกเลยก็คือตัวเมกะลาพลัสขนาด60แคปซูลถึง2ขวดค่ะแล้วชิ้นที่3ก็คือตัวเมกะลาคอฟฟี่นะคะกาแฟผสมถังเช่าคุณได้ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยค่ะเมื่อสั่งซื้อชุดสุดคุ้มในราคา 10,000 บาทแล้วถ้าบอกว่าโอ้โหอยากได้ชุดใหญ่เลยค่ะพี่เอ๋ทานกันทั้งครอบครัวไปเลยนะคะจะแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยลูกๆทานด้วยแล้วก็คนที่คุณรู้จักมีปัญหาสุขภาพหรืออยากให้เขาแข็งแรงไปด้วยกันนะคะก็สั่งซื้อชุดใหญ่ 25,000 บาทเมื่อสั่งซื้อครบ 25,000 บาทค่ะก็จะได้รับของแถมเพิ่มนะคะเราใช้คำว่าเพิ่มเพราะว่าคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้ม1ชุดได้ของแถม3ชิ้นอีก1ชุดชุดที่2ได้ของแถมอีก3ชิ้นนะคะในครั้งเดียวกันนะคะได้ของแถมไปรอแล้วถึง6ชิ้นด้วยกันแล้วเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 5,000 บาทค่ะพอครบ 25,000 บาทคุณก็จะได้รับของแถมที่เป็นชิ้นใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะในชุด 25,000 บาทนี้มีของแถมเพิ่มที่มีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะเรียกว่าชุดสุขภาพค่ะจะได้รับเมกะลาพลัสขวดใหญ่2ขวดเมกะลาเฮอร์เบิล1กล่องเมกะลาคอฟฟี่อีก1กล่องได้ทั้ง4ชิ้นนี้ไปเลยหรือจะเลือกเป็นชุดผลิตภัณฑ์ความงามนะคะที่สกัดจากถังเช่าแท้ 100% มีทั้งสบู่แล้วก็น้ำมันที่ต้องบอกว่าปราศจากสารเคมีค่ะดังนั้นแล้วนะคะเลือกได้เลยจะเป็นชุดสุขภาพหรือว่าชุดความงามเมื่อสั่งซื้อครบ 25,000 บาทคุ้มค่ามากๆค่ะสนใจหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะกดโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลย
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ ะเราทั้งสองคนนะคะพี่จะเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีดิฉันณัฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ